ที่น่าดูกันนะครับในเรื่องของคุณเศรษฐาที่ไปที่ UN นะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่าจะเริ่มเดินกลับเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็แป๊บนึงนะครับขออนุญาตเอาภาพขึ้นก่อนนะครับโอเคนะครับคุณเศรษฐาที่ UN ตอนนี้ก็ถือว่าในแง่การทำงานเนี่ยนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในการพบกับนักธุรกิจกลุ่มต่างๆนะครับที่การเดินทางไปประเทศพม่านะครับขอโทษนะครับการเดินทางไปที่ UN คือผมพูดหลายเรื่องบางทีมันยังพูดผิดอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องนึงที่ผมถามชวนท่านผู้ชมดูเนี่ยนะครับคือว่าตกลงคุณเศรษฐาเนี่ยไปที่ UN แล้วเนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับในการพูดคุยกับนักธุรกิจดังๆนะครับได้มากขนาดไหนในการชวนนักธุรกิจมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ถ้าดูจากสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้คือในแง่ของการได้พูดคุยก็ต้องถือว่าได้คุยเยอะนะครับนั่นก็คือเช่นได้คุยกับทีม Google ได้คุยกับทีม Microsoft ทีม Microsoft นะครับได้คุยกับทีม Tesla ดังนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการคุยจริงๆนะครับหรือแม้กระทั่งการเดินได้มีโอกาสไปร่วมนะครับเปิดตลาดหุ้นที่นิวยอร์กนะครับคุณเศรษฐาก็ได้ทำจริงๆเพราะฉะนั้นก็มีหลายเรื่องที่ถือว่าได้ทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเกินกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนแรกหลายคนคิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าตกลงการที่คุณเศรษฐาไปที่ UN เนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าเวลาจะดูว่าคุณเศรษฐาประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ดูแค่ว่าคุณเศรษฐาไปคุยกับใครแต่ต้องดูว่าผู้นำประเทศอื่นที่ไปใน UN ด้วยกันเนี่ยนะครับคุยกับใครแล้วพูดอะไรแล้วถูกโลกพูดถึงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของการได้คุยกับนักธุรกิจเนี่ยเราก็เห็นภาพคุณเศรษฐาได้คุยแล้วหลังจากนี้คงจะต้องดูว่าธุรกิจต่างๆที่คุณเศรษฐาเขาได้คุยเนี่ยนะครับจะมีการนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะพี่เดี๋ยววันนี้นะครับสนับสนุนมากขอบคุณมากๆนะครับหลายท่านก็สนับสนุนแล้วก็ส่งอะไรนะรูปมาทางอินบ็อกซ์ขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าโกผมไม่เห็นขอบคุณพี่เดี๋ยววันนี้มากๆนะครับพี่เดี๋ยววันนี้ก็เป็นคนที่สนับสนุนผมตลอดเลยนะขอบคุณมากๆนะครับก็อะไรอ่ะเสียงแหบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นภาพคุณเศรษฐาได้คุยเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าคุณเศรษฐาคุยกับใครแต่อยากให้ทุกท่านคิดแบบนี้ว่า1คนที่คุยกับคุณเศรษฐาเนี่ยเขาคงไม่ได้คุยกับคุณเศรษฐาเพียงแค่คนเดียวเขาคงคุยกับประเทศอื่นเยอะเลยในโลกนี้ใช่ไหมครับเช่นสมมติผมเป็นหัวเว่ยผมคงไม่ได้คุยกับคุณเศรษฐาคนเดียวในการไปประชุม UN ถ้าผมเป็น Google ผมก็คงไม่คุยแค่คุณเศรษฐานะครับถ้าผมเป็น Microsoft ผมก็คงไม่ได้คุยแค่คุณเศรษฐาผมคงต้องคุยกับคนเยอะไปหมดเพราะส่วนที่เราไม่เห็นก็คือแล้วประเทศอื่นคุยกับคนพวกนี้หรือเปล่าแล้วคุยอะไรใช่ไหมครับถ้าเราเชื่อว่าทั้งโลกมีแต่คุณเศรษฐาได้คุยกับ Microsoft มีแต่คุณเศรษฐาได้คุยกับ Tesla มีแต่คุณเศรษฐาที่ได้คุยกับGoogle เราคือคนบ้ามันไม่มีทางเกิดแบบนี้ขึ้นเพียงแต่ว่าประเทศอื่นไปคุยกับใครพวกนักธุรกิจตรงนี้กลุ่มนี้ตรงไหนเนี่ยอันนั้นเราไม่รู้แล้วเพราะเราไม่ได้คนในประเทศนั้นมันก็ไม่มีข่าวมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาไปคุยเนี่ยดีแล้วนะครับแต่ว่าในแง่สื่อผมก็ต้องเตือนทุกคนที่ดูอยู่ว่าแล้วอย่าลืมคิดในทางกลับกันแล้วมีประเทศอื่นได้คุยแบบนี้หรือเปล่ามันคงต้องมีแล้วบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้คุยกับประเทศอื่นนอกจากไทยไหมคงจะต้องคุยจะได้เห็นภาพนะครับไม่อย่างนั้นจะคิดไปว่าหลังจากนี้ประเทศไทยจะเติบโตทางเศรษฐกิจมีคนหอบเงินหอบทองมันลงทุนในประเทศไทยเยอะไปหมดซึ่งมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับอันนี้ต้องพูดแบบแฟร์สำหรับทุกคนนะครับทีนี้นะครับจะคุยกันเรื่องของคุณเศรษฐาไปแล้วได้พูดเรื่องพม่าหรือไม่หรือไปขอบคุณคุณแมวมากนะครับที่สนับสนุนน้ำดื่มจะได้คุยยาวๆขอบคุณเฮ้สารน้ำดื่มเมื่อมีคนสารน้ำดื่มเราต้องกินน้ำโชว์นะครับคุณชาญวิทย์บอกว่าไม่ได้ฟังสดหลายวันกำลังยุ่งกับใส่ปุ๋ยข้าวเหนื่อยเลยง่วงแต่วันไม่เป็นไรครับคุณชาญวิทย์เดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรทีนี้เรื่องคุณเศรษฐาเนี่ยผมจะคุยอีกมุมนึงคือหลายท่านถามเรื่องเราได้ไปคุยเรื่องพม่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้คุยนะครับไม่ได้คุยในเรื่องที่คุณเศรษฐาไปคุยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกว้างๆเช่นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาโรคร้อนนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องกว้างๆแบบนั้นนะครับแม้กระทั่งเรื่องพม่าเรื่องเมียนมาเนี่ยคุณเศรษฐาก็ไม่ได้พูดถึงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องประเภทยูเครนรัสเซียเนี่ยคุณเศรษฐาก็ไม่ได้พูดถึงนะครับ
บางคนอาจจะบอกอ้าวแล้วเขาไม่พูดแล้วเขาเป็นอะไรไปแล้วก็เขาเป็นผู้นำไทยจะไปพูดทำไมนะครับแต่ประเด็นก็คือเรื่องแบบนี้คือเรื่องระดับโลกนะครับไอ้เรื่องประเภทแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยผู้นำทุกประเทศพูดเหมือนกันหมดนะครับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยผู้นำทุกประเทศพูดเหมือนกันหมดครับพูดเหมือนกันหมดจนมันไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรหรอกมันก็คือการพูดตามประเพณีตามแฟชั่นว่าเราต้องหยุดปัญหาโลกร้อนเราต้องช่วยกันสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนพ่อสอนนี้มันจะมีใครพูดนะครับว่าช่างโคตรพ่อโคตรแม่โลกร้อนมันกูไม่สนมันมีใครพูดหรอครับถ้ามีก็เป็นผู้นำที่มันบ้านะครับอาจจะมีอดีตประธานาธิบดีอเมริกาคนนึงพูดว่ากูไม่สนใจเรื่องโลกร้อนแต่มันน้อยนะครับหรือว่ามันจะมีใครพูดไหมครับว่าเราไม่สนการพัฒนาที่ยั่งยืนถ้ามีก็คือผู้นำที่มันบ้าบอใช่เช่นอาจจะว่ากูไม่สนการพัฒนาที่ยั่งยืนกูขอให้พรุ่งนี้รวยประเทศล่มจมโลกล่มจมกูไม่สนมันไม่มีใครกล้าพูดอะไรบ้าๆบอๆอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดเราไปในเวทีระดับโลกแล้วเราแค่พูดว่าต้องแก้ปัญหาโลกร้อนนะครับหรือว่าต้องช่วยกันสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นการพูดที่มันไม่ได้มีนัยยะอะไรเพราะทุกคนเขาพูดกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดอย่างเรื่องพม่าเนี่ยนะครับโลกเขาฟังเราเพราะมันใกล้ประเทศเรานะครับหรือว่าถ้าเราพูดเรื่องอย่างยูเครนเรื่องอย่างรัสเซียเนี่ยโลกเขาฟังเราเพราะมันเป็นปัญหาของโลกแต่ผู้นำไทยเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นคือไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับถ้าฟังสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยหลักๆเป็นเรื่องที่พูดแบบกว้างๆนะครับอย่างที่บอกไปก็คือว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาโลกร้อนนะครับการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ทั่วถึงนะครับมันก็เป็นเรื่องที่พูดเมื่อไหร่ก็พูดถูกตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม่มีความมั่นคงทางอาหารอย่างเงี้ยโอ้ใครๆก็พูดครับน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับใครๆก็พูดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีอะไรที่พิเศษเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีอะไรที่พิเศษไม่ได้มีพูดเรื่องพม่าไม่ได้มีพูดเรื่องยูเครนไม่ได้มีพูดเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าการไปแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปว่าอาจจะต้องดูว่าประเทศอื่นไปแล้วได้ฟีดแบ็กอย่างไรนะครับเรื่องนี้เนี่ยคนที่พูดนะครับแล้วเปิดประเด็นเนี่ยคือคุณสุทธิชัยยุนคือคุณสุทธิชัยยุนตอนนี้คนแซวว่าเอ๊ะทำไมแกขยันพูดถึงคุณเศรษฐาจังเลยนะครับแล้วก็ผมไปดูใน Twitter เอมนพจักรเนี่ยนะครับตลกดีนะครับเอมเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ขยันพอๆคุณเศรษฐาคือคุณสุทธิชัยนะครับในการพูดนู่นพูดนี่แต่คุณสุทธิชัยจะชอบพูดถึงคุณเศรษฐานะครับแล้วเป็นการพูดที่ผมรู้เลยว่าพรรคเพื่อไทยไม่ชอบแน่นะครับแต่ผมก็งงว่าทำไมพรรคเพื่อไทยไม่กล้าไปแตะคุณสุทธิชัยนะครับเรื่องเดียวกันที่คุณสุทธิชัยพูดถ้าผมพูดเนี่ยโอ้โหลุกเป็นไฟทั้งพรรคเลยนะฮะลุกเป็นไฟทั้งพรรคเลยนะครับแต่ผมเป็นคุณสุทธิชัยเขาจะไม่ค่อยกล้ายุ่งกันอาจจะเพราะว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าผมพูดเนี่ยแบบเดียวกันโอ้เป็นไฟทั้งพรรคแน่นอนนะครับอาจารย์เอาไปใส่ไว้ใน Twitter ก็ได้ครับไม่แน่ใจหมายถึงเรื่องอะไรนะครับรู้สึกเลขา UN ฝากฝังเรื่องเมียนมาแต่ไม่ได้ยินว่าคุณเศรษฐาแกตอบจริงๆนะไม่ได้ยินนะครับทีนี้คุณเศรษฐาก็ตั้งประเด็นดีนะครับเขาเอาสิ่งที่นายกมาเลเซียนะครับอันวาอิบราฮิมซึ่งพูดจริงๆเอาคุณอันวาอิบราฮิมมาเทียบกับคุณเศรษฐาเนี่ยก็ยากเพราะคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยเป็นนักการเมืองมาเลเซียที่โดดเด่นมาจากการเลือกตั้งแบบจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้มาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาอันวาอิบราฮิมนี่เป็นผู้นำนักศึกษามาเลเซียนะครับแล้วในยุคนึงถูกจับเข้าคุกหลายท่านคงจำกันได้ว่าหัวเรื่องที่ถูกจับเข้าคุกนี่ก็ทุเรศหาว่าเขาไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายก็เลยเอาเขาเข้าคุกไปนะครับตอนนี้อันวาอิบราฮิมก็ได้เป็นนายกมาเลเซียหลังจากที่สมัยเป็นนักศึกษาก็เป็นฝ่ายแบบฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วนายกมาเลเซียอันวาอิบราฮิมเนี่ยไปปราศัยใน UN คนฮือฮากันนะครับคุณสุทธิชัยก็เอาเรื่องนี้มาพูดผมก็เอาที่คุณสุทธิชัยพูดเนี่ยมาพูดต่อจะได้ไม่มีใครหาว่าผมเป็นคนไปหาเรื่องวิจารณ์รัฐบาลผมพูดตามคุณสุทธิชัยพูดนะครับคุณสุทธิชัยก็บอกว่าเนี่ยนายกมาเลเซียอันวาอิบราฮิมปราศัยสมัชชาสหประชาชาติประนามรัสเซียรุกรานยูเครนเรียกร้องให้ประชาชาติสหประชาชาติดำเนินการยุติสงครามนี่คือนายกมาเลเซียครับพูดเรื่องของรัสเซียรุกรานยูเครนเรียกร้องให้สหประชาชาติหาทางยุติสงครามเป็นข่าวเลยนี่คือการเป็นผู้นำระดับภูมิภาคต้องพูดเรื่องพวกนี้ครับเรื่องใหญ่ๆแบบนี้คุณคิดอย่างไรกับสงครามในยูเครนคุณคิดอย่างไรกับสถานการณ์ในพม่าคุณคิดอย่างไรกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศต่างๆไม่ใช่ไปพูดเรื่องห่วงน้ำท่วมห่วงอากาศเสียห่วงโลกร้อนอยากได้การพัฒนาที่ยั่งยืนไอ้เรื่องพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งมันคลีเช่อยู่แล้วใครๆก็ต้องพูด
ผู้นำประเทศไหนก็พูดว่าครับว่าห่วงน้ำท่วมไม่ต้องไปพูดใน UN หรอกครับนายกอบจผมว่าที่ลำปางที่สุงไหงป้าดีก็พูดเรื่องห่วงน้ำท่วมแต่ว่าเรื่องสำคัญเนี่ยที่จะสร้างความเป็นผู้นำระดับโลกเนี่ยคือการพูดเรื่องใหญ่ๆนะครับเช่นความไม่มั่นคงในทะเลจีนใต้อย่างเงี้ยเราไม่ได้พูดไงครับเรื่องความรุนแรงในเมียนมาเราไม่ได้พูดนะครับเรื่องของการปัญหายูเครนเราไม่ได้พูดนะครับเราไม่ได้พูดเรื่องอะไรใหญ่ๆที่คนอื่นไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้พูดเรื่องอะไรใหญ่ๆเนี่ยโลกก็ไม่ได้ฟังเสียงเราหรอกครับมันอาจจะเป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยแต่ผมไม่คิดว่าเมื่อมีบางคนถามว่าคุณเศรษฐาพูดอะไรแล้วมีอิมแพคมั้ยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีในระดับโลกนะครับไม่ได้มีเพราะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของโลกมากเท่ากับผู้นำประเทศอื่นเช่นผู้นำมาเลเซียเขาพูดเราพูดถึงแต่เรื่องของเราเป็นหลักนั่นคือใครจะมาลงทุนในไทยคุณเศรษฐาไปเจอใครแล้วส่วนใหญ่ในการพูดมันเป็นการพูดเพื่อตอบโจทย์การเมืองในประเทศเอาเรื่อง UN เนี่ยมาโชว์ในประเทศว่าเนี่ยได้เจอคนนั้นคนนี้ได้เจอนักธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นการพูดแบบมาเลเซียหรืออินโดนีเซียที่เขาไปพูดเพื่อโชว์ความเป็นผู้นำของเขาวิธีคิดมันต่างกันเราไปพูดใน UN เพื่อให้คนไทยเห็นว่านายกเราไม่ธรรมดาเราใช้ UN เพื่อตอบโจทย์การเมืองในประเทศเพื่อสร้างความยอมรับต่อนายกแต่ผู้นำประเทศอื่นเช่นมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเนี่ยเขาใช้ความเป็นผู้นำประเทศเขาเนี่ยกดดันโลกให้พูดถึงเรื่องต่างๆอย่างที่เขาคิดว่ามันควรจะต้องเป็นเพราะฉะนั้นโจทย์ในการไปมันต่างกันเราไปเพื่อใช้ UN โชว์คนไทยแต่มาเลเซียอินโดนีเซียเขาไปเพราะเขาต้องโชว์ต้องการโชว์ความเป็นผู้นำให้โลกเห็นว่าเมื่อเขาพูดแล้วโลกฟังมันต่างกันตรงนี้นะครับมันต่างกันตรงนี้นะครับเพราะอันนี้ไม่ได้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐานะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยจะไม่พอใจผมอีกแต่ผมพูดเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันจริงๆนะครับทีนี้มันมีเรื่องนึงที่อันนี้ก็แหมไม่อยากจะพูดเยอะแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้มีการใช้เรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อกับคนไทยใช่มั้ยครับอย่างเช่นกลุ่มกองเชียร์บางพรรคเนี่ยเค้าก็บอกว่าเนี่ยคุณเศรษฐาไปเนี่ยแล้วก็แบบโอ้โหทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ปักบุตรตัวเองอยู่ในเวทีโลกแล้วจากการที่คุณเศรษฐาไปตลาดหุ้นนิวยอร์กแล้วก็ไปกดกระดิ่งเปิดตลาดหุ้นไอ้ประเพณีกดกระดิ่งเปิดตลาดหุ้นที่นิวยอร์กเนี่ยนะครับหรือประเพณีเคาะระฆังปิดตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่ใครจะเป็นผู้นำโลกเลยครับบางคนไปปั่นกันเหมือนกับคนไม่มีความรู้หรืออะไรก็ไม่รู้ว่าตลาดหุ้นนิวยอร์กมันมีการเคาะเปิดตลาดแล้วไม่มีการกดเคาะระฆังปิดตลาดทุกวันอยู่แล้วมันมีอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่าเมื่อคุณเศรษฐาไปแล้วได้ไปกดกระดิ่งไปกดระฆังไปเคาะระฆังเพื่อเปิดตลาดหรือปิดตลาดมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้เป็นที่ยอมรับมันไม่ใช่กิจกรรมที่เขามีทุกวันกันอยู่แล้วพูดกันแบบเหมือนคนไม่รู้เรื่องไงอะไรก็ไม่รู้คือแบบคือบางอย่างอ่านแล้วเขินแทนนะครับแต่นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณเศรษฐานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีการแบบปั่นกันมากเกินไปนะครับแล้วผมคิดว่าบางทีมันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าคนที่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะว่าเอาได้ว่ามันมากไปนะแบบนี้นะครับแล้วพอไปปั่นกันอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยคุณเศรษฐาเนี่ยแบบเขาสุดยอดนะเขาได้ไปทำนู่นทำนี่ในตลาดหุ้นได้ไปเคาะตลาดหุ้นให้เปิดลงอย่างเงี้ยให้มีการเปิดคาหุ้นในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยแสดงถึงความยอมรับที่โลกมีต่อไทยอย่างเงี้ยคนเขาก็ไปขุดกันนะครับก็คนอื่นไปเขาก็ทำอย่างเงี้ยคุณอภิสิทธิ์ไปเนี่ยเขาก็ได้ไปเคาะปิดตลาดหุ้นนะครับอภิสิทธิ์ก็ไปอะครับเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้คือใครไปถ้าเกิดเป็นระดับผู้นำเนี่ยถ้าเกิดไม่เหลือบ่ากว่าอะไรเขาก็เปิดให้ทำแบบนี้กันนะครับมันไม่ได้เป็นบิ๊กดีลมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการชมคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับเอาพอเหมาะพอควรนะครับนั่นก็คือคุณเศรษฐาทำได้ดีนั่นคือได้เจอกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆนะครับตามที่พูดไว้ทั้งหมดอันนี้ต้องให้เครดิตคุณเศรษฐาเขาได้เจอ Google เขาได้เจอMicrosoft นะครับเขาได้เจอ Tesla ก็ต้องให้เครดิตเขาหลังจากนี้มันจะนำไปสู่การลงทุนในไทยได้ยังไงอันนั้นก็คือโจทย์ถัดไปใช่ไหมครับแต่ถ้าถึงขั้นบอกว่าโอ้โหคุณเศรษฐาไปเนี่ยนะครับแสงสว่างทั้งโลกมาสายมาที่คุณเศรษฐาอันนี้เกินเหตุนะครับพิมพ์ข่าวในนิวยอร์กไทมส์หรือวอชิงตันโพสต์สิครับแล้วดูว่าข่าวคุณเศรษฐาสปีชในนิวยอร์กเนี่ยมันไม่ได้เป็นข่าวอะไรในโลกเลยไม่มีเลยไม่มีแม้กระทั่งการพูดถึงเลย
ซึ่งไม่ใช่ความผิดคุณเศรษฐานะครับเพราะว่าเวที UN เนี่ยผู้นำไปกันทั้งโลกดังนั้นคนที่จะเป็นข่าวเนี่ยคือคนที่ต้องพูดเรื่องใหญ่ๆเช่นคิดอย่างไรต่อเรื่องพม่าคิดอย่างไรต่อเรื่องรัสเซียยูเครนการที่คุณเศรษฐาไม่ได้เป็นข่าวในโลกเรื่องการไป UN เนี่ยไม่ผิดไม่ต้องไปว่าเขาแต่สิ่งที่ผิดคือบางคนไปปั่นเหมือนกับว่าโอ๊ยคุณเศรษฐาไปเนี่ยทั้งโลกมามองคุณเศรษฐาทั้งโลกมองคุณเศรษฐาวอชิงตันโพสต์ก็พูดถึง CNN ก็พูดถึง BBC ก็พูดถึง AP Reuters ก็พูดถึงนะครับมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเชียร์แต่แบบพอเพียงนะครับเชียร์แบบหอมปากหอมคออย่าให้มันมากเกินไปนะครับคุณมนตรีก็บอกว่าเรื่องเคาะระฆังเป็นการให้เกียรติผู้นำที่มาเยี่ยมตลาดเท่านั้นนะครับนะครับก็เนี่ยแหละครับคุณสิบับบอกมันไม่ได้ผิดที่เศรษฐาแต่ว่าคนผิดคือคนให้ข่าวนี้ว่าใครวะที่เป็นคนปั่นข่าวนี้เนี่ยแหละครับ